เรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองดูได้เวลาที่เราใช้เรนเดอร์เมื่อกี้คือ26วินาทีนะครับเราก็เอาจำนวนเวลาตรงนี้นะครับไปคูณจำนวนภาพที่เราต้องใช้นะครับการทำภาพยนตร์แอนิเมชันเนี่ยก็จะมีการเรนเดอร์ภาพแต่ละช็อตแต่ละช็อตขึ้นอยู่กับจำนวนภาพของเราที่เราตั้งเฟรมไว้นะครับโอเคครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทำตัวภาพยนตร์นะครับเราไปเลือกคำสั่ง Document นะครับแล้วก็ไปที่ Creative Imaging นะครับหลังจากนั้นก็มาคลิกที่ Create File To นะครับก็จะขึ้น Dialog Box ตัวนี้ขึ้นมานะครับโปรแกรมก็จะถามว่า Source ก็คือเราจะทำภาพยนตร์นะครับจากภาพไหนนะครับถ้าเป็น 3D Window ก็คือทำจากตัวภาพ 3D นะครับ 3D ก็คือตัวภาพนี้นะครับ 3D Window คือภาพนี้นะครับการเรนเดอร์ก็จะคล้ายภาพนี้นะครับแล้วก็วนไปนะครับเป็นภาพที่ยังไม่ได้มีการเรนเดอร์ภาพนะครับอันนี้ก็มาจากตัวโปรแกรมโดยตรงนะครับไม่ใช่ภาพเสมือนจริงนะครับลองไปดูใหม่แต่ถ้ากรณีนะครับเรามาคลิกตัว Photo Rendering Window ก็คือภาพก็จะมีการเรนเดอร์ทุกๆเฟรมนะครับเหมือนที่เราทดสอบเรนเดอร์ภาพไปเมื่อกี้นะครับถ้าติ๊กตรงนี้ก็เป็น All Frame นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกว่าเราจะเซฟเป็นนามสกุลอะไรนะครับอันนี้เราต้องการทำเป็นภาพยนตร์ก็เซฟเป็น MP4 นะครับอันนี้ก็มีการเลือกได้นะครับเลือกแบบสีแบบขาวดำนะครับหรือว่า เป็นสีเทาได้นะครับอันนี้ก็จำนวนเฟรมเรทนะครับโอเคครับเราก็คลิกเซฟนะครับเมื่อคลิกเซฟเนี่ยก็จะถามถึงพื้นที่เก็บนะครับอันนี้อาจารย์ได้ทำภาพไว้ให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูภาพที่อาจารย์ทำภาพแอนิเมชันเอาไว้นะครับสำหรับเนื้อหาวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับเราไปเรียนเนื้อหาในบทถัดไปได้เลยครับ